بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีจากลอสุบฮานะฮุวาตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกทกท่านนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของเทคนิคนะครับในการเลือกคู่ครองซึ่งก็อาจจะ นะเป็นเรื่องที่อาจจะหลายคนเนี่ยผ่านมาแล้วบางคนบอกอาจารย์ฉันนี่แต่งงานมันจะเลือกมีสิทธิ์ได้เลือกไหมก็อันนี้พี่น้องเราก็ไว้แนะนำนะครับให้กับบุญหลานของเราก็ได้นะต่อของเราเนี่ยพี่น้องนะ a h ดีแล้วนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะพยายามรักษาเติมเต็มเรื่องของ ความรักนะก็กลับไปดูย้อนนะครับในอีีก่อนๆที่ผมได้พูดเอาไว้เรื่องของการที่แต่งงานมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงนะครับให้ชีวิตคู่ของเราชีวิตรักของเราเนี่ยมันสดชื่นนะมันมีชีวิตชีวามันไม่เก่าเนี่ยก็แนะนำเอาไว้แล้ววันนี้พี่น้องครับเผื่อใครเนี่ยนะมีเป้าหมายที่อยากจะมีเจ้าสาวที่ดีดนะครับมีคู่ครองชีวิตอยากจะแนะนำแบบนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านมูยีรรบุชวบบ ซึ่งท่านเนี่ยต้องการที่จะไปสู่ขอผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏว่าท่านก็มาเล่าให้ท่านรอซูล,ล,ล,ลอสลล,ลว้วฮายและฮิวเซันลมฟังมา,าเล่าให้ท่านนาบีฟังว่าเนี่ยฉันจะไปไปขอไปไปอะไรนะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งท่านรอซูลก็ถามว่าแล้วแล้วเจอเขาหรือยังเห็นหน้าเขาหรือยังคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าตะวักขันเลยนะพอแนะนามาก็แต่งงานแล้วก็ไปรุ่นวันไหนพี่น้องวันที่พาไปเจอเจ้าสาวเลย เราเนี่ยคงไม่ใจถึงขนาดนั้นนะแต่บางคนก็มีเหมือนกันพี่น้องเขาบอกให้แต่งก็แต่งพอแต่งเสร็จนิก้าที่สุราพาไปเข้าหอปรากฏเปิดเข้ามาเป็นไงพี่น้องเรียบร้อยนะบางครั้งอาจจะดีก็ดีถ้าไม่ดีแล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะเพราะบางครั้งเนี่ยพี่น้องผู้หญิงเนี่ยนะคนเราเนี่ยมันความสวยเนี่ยมันต่างกันนะใช่ไหมบางคนชอบจมูกโดง่งในในทางกับกันบางคนก็ชอบแบบไม่มีจมูกก็มีพี่น้องจมูกไม่มีด่างมีคนชอบนะไม่ใช่ไม่มีนะ ที่เอาล่อสร้างมาเนี่ยห้ามดุลินละนะครับมีความสวยงามทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าความชอบบางคนชอบผิวสีมีมีอยู่อันหนึ่งพี่น้องเป็นฝรั่งนะครับเป็นคนผิวขาวนะครับปรากฏว่าไงรู้ไหมพี่น้องไปทําสัลญ,ญกรรมโดยการฉีดนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนผิวดําขึ้นมาเออแล้วสุดท้ายเป็นไงพี่น้องกลายเป็นมะเร็งผิวหนังเห็นไหมเนี่ยไม่พอใจในสิ่งที่เอาล่อให้แล้วก็มีคนที่เป็นผิวสีไปฉีดนะครับสารบางอย่างเข้าร่างกายนะให้ตัวเนี่ยเป็นไงสีขาวก็ ป่วยเหมือนกันไอบ้บางอย่างแบบนี้นะครับที่เราบอกเนี่ยความาสิริระร่างกายต่างๆที่อัลเล่าให้มาเนี่ยห้ามดูและนะครับนะอย่าไปเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะพี่น้องมันเป็นผิดสิ่งที่ผิดหลักการท่านมูกีร้อเนี่ยปรากฏว่าคือจะแต่งเลยนะไม่ต้องไปดูเจ้าสาวเลยก็เลยไปไม่ต้องไปดูตัวเลยเนี่ยท่านโรซุนบอกว่าไม่ได้มูกีรอ้อเอ๋ยอิสครับจงไปนะเจอวารีแล้วแต่ยังไม่เจอเจ้าสาวเนี่ยไปก่อนไปดูก่อน ฟันซุรอิไลาฮานาบีบอกให้ไปดูนางไปเห็นหน้านาฟะฟาอินนะอ้ฮฟาอินนะ,ะอ้ฮรออายุดีมาใบนะกูมาเพราะการที่ท่านไปเจอนะไปไปได้ดูเห็นใบหน้านะครับของว่าที่เจ้าสาวของท่านเนี่ยมันเป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างเจ้าทั้งสองที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะ อีกะดีษหนึ่งเนี่ยท่านนาบีได้แนะนำชายชาวอันซอบอกอุนซุรีไลฮาจงไปดูจงไปดูตัวนางนะไปดูหน้าตาของนางนะไปดูกิริยามารยาตของนางนะดูตรงนี้พี่น้องดูบนผ่านวลีนะคือวลีอยู่ด้วยนะพี่น้องนะไม่ใช่ไปดูกันในห้องในสองตอสองนี่บาปรอมอันนี้ก็คือไปไปให้เห็นหน้าเห็นตากันฟาอินนฟัยนนะ ฟ,ฟ,นะฟ่าอินฝาอินนฟีอายุนินอันซอรชัยอันเพราะในสายตาหรือว่าในดวงตาเนี่ยมันมีในยะของมันอยู่มันมีความหมายของมันอยู่คนเราเนี่ยพี่น้องนะพอสบตาเนี่ยรู้ว่าเขาเรียกมันมีความขืนอายกัน,นเนะเดิมเขาเรียกว,ว่าสงสายตากันแล้วมันก็เกิดเป็นประกายของความรักความถูกใจกันสังเกตไหมละ่ะหน้าตาดวงตานั้นเป็นหน้าต่างของหัวใจท่านนบีบอกให้ไปดูตา นะถ้าเดดูตาก็ดูจมูกดูปากก็ดูทั้งหน้านั่นเลยนะเพราะว่าทั้งหน้านั้นเขาเรียกว่าอุนวานเป็นที่อยู่ของความสวยงามนะครับมีอีกอันหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับอันนี้เนี่ยท่านนาบีรเนี่ยส่งเขาเรียกว่าแนะนําไปให้ส่งญาติผู้ใหญ่ไปนะที่เป็นสุภาพสตรีด้วยกันนะอาจจะเป็นถ้าเรามีพี่สาวนะหรือเรามีน้องสาวแล้วก็รุ่นราวคราเดียวกันกับว่าที่เจ้าสาวเนี่ยก็ส่งไปให้ไปอยู่ร่วมกันหน่อยแล้วก็ไปสังเกตดู นะว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้างไหมนะคือการเลือกคู่ซึ่งในฮะดิษบอกว่าอชมชัมีฟามาฮาอย่างแรกเลยเนี่ยให้ดมกลิ่นปาก <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เราไปดมเองนะคือให้สังเกตนะครับก็คือส่งญาติผู้หญิงไปญาติที่เป็นผู้หญิงแหละไปอยู่กับว่าที่เจ้าสาวดูซิพี่น้องครับว่าเอ๊นางเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเขาเรียกว,ว่าโชยมาหรือไม่อ่ามีกลิ่นอะไรโชยออกมาไหม ประเด็นตรงนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับก็พูดถึงเรื่องของการแปลงฟันถนนสุลลาะสุลลาะฮวาไลฮิวซัลลัมนะเวลาที่ท่านนบีเข้าบ้ลลลลานพี่น้องท่านานบีจะแปลงฟันนะครับก่อนที่จะสนทนากับอะไรกับกับคนในบ้านนะเห็นไหมดังนั้นผู้หญิงก็เหมือนกันพี่น้องปรากฏว่าฟันผุแล้วก็เหงือกอักเสบแล้วก็มีกลิ่นปากพูดกับสามีสามีกับแปลกพี่น้องวันๆเนี่ยไม่อยากคุยด้วยทําไมล่ะ ก็พอเรื่องอะไรเรื่องของกิ่นปากรวมถึงสามีด้วยนะทั้งคู่เลยเขาให้รักษาเขาเรียกรักษาความสะอาดภายในช่องปากนาบีบอกว่าไงต่อให้เธอไปดูอะไรบ้างนะชัมมีฟามาฮาว่าชัมมีอิบตอิบต้ฮาแล้วก็ไปดูเรื่องของกลิ่นของรักแร้อันนี้ไมแล้วคือคนเรานี่ถ้าถ้าเต่าบินบ่อยๆก็ยุ่งเหมือนกันพี่น้องนะอันนี้ก็เรื่องของกลิ่นที่ ต้องรักษาไว้นะครับคือพวกนี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าซุนนะของท่านนาบีพี่น้องเรื่องของรักแร้นะครับท่านนาบีให้ถอนนะครับขนนะในในที่อยู่ในรักแร้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายรวมถึงผู้ชายด้วยนะนะและสุดท้ายเนะี่ยอุนซูรีเธอจงไปสังเกตว่าที่เจ้าสาวคนนี้ดูนะนะพูดถึงผู้หญิงเนี่ยนะส่งผู้หญิงไปเนะี่ยอีลาอุรกูไบฮาไปดูเส้นเอ็นร้อยหวายที่เท้าของนางด้วย ตรงนี้เนี่ยอุลามะอธิบายก็อาจจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงนะครับของนางในกรณีที่จะเรื่องของการทํางานบ้านนะครับบางครั้งเนี่ยพี่น้องนะาบางงานบ้านเนี่ยก็ต้องใช้เลียเ้ยงลูกเนี่ถามว่าทางร่างกายไม่ไมดีนะพี่น้องบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะกวาดบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับดังนั้นเรื่องตรงนี้ที่ท่านนาบีส่งเสริมให้ดูแล้วก็เรื่องของมารยาทนะครับ พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับตรงนี้ผมนําเสนอนะครับที่เป็นเรื่องของการเลือกคู่ครองอมาดูเรื่องของพี่น้องนะที่จะเป็นข้อสรุปละนะผมจะไปแบบเร็วๆนะครับเ,เขาบอกคุณสมบัตินะของสตรีที่คู่ควรกับการขอมาเป็นว่าที่ภรรยาเนี่ยข้อที่1ก็คือสตรีที่เคร่งคัดศาส,สนาข้อแรกเลย 2. เป็นสตรีที่ให้กําเนิดบุตรได้หลายคนบางคนบอกอาจารย์และฉันจะรู้ได้ยังไงละ่ะเขาไม่เคยแต่งงานมา อันนี้เขาให้สังเกตจากวงวานพวกพี่ป้าหนะ้า,าอาสาวทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่มีลูกเยอะไหมตระกูลนี้มีลูกเยอะเนี่ยพี่น้องนะก็เวลาออกอีทีกระจูงกันเต,ต็มไม้เต็มมือส,สองไม้สองมือเลยนะก็สังเกตจากเขาเรียกอ,อะไรนะเรื่องของคนที่ใกล้ชิดในตระกูลต่อมาก็คือหาสตรีที่เป็นโสดไม่เคยผ่านการนิกายมาก่อนประเด็นตรงนี้พี่น้องผู้มีมารครับท่านยาบิบินอับดุลลอฮ์แนะนาสักนิดหนึ่งท่านยาบิบินอับดุลลอฮ์เนี่ยจะไปแต่งงานกับคนที่เป็นไม้ นะเป็นไมก่ก็คือเคยแต่งงานมาแลว้วแล้วก็มีมีประสบการณ์นะเรื่องของการดูแลลูกปรากฏว่นานบีบอกวา่าฮาลาบิกบิคารันนะไปเอาสาวๆไปแต่งงานกับสาวๆที่อะไรที่ยังโสดอยู่สิที่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานสิเพราะท่านจะได้หยอกล้อก,กับน,นางนางก็จะได้หยอกล้อก,กับท่านครับเดี๋ยวมันจะมีความขืนอายอยู่นะจะมีการที่เขาเรียกกุ๊กกิ๊กกันอยู่สําหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานส่วนคนที่แต่งงานเขาเรียกว่าแหมพี่น้องมองตาก็รู้ใจกันหมดแล้ว แต่ปรากฏว่าท่านยาบิดบอกว่าท่านรรซูลครับพอดีฉันเนี่ยมีน้องเล็กๆอีกหลายคนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียแล้วก็แต่งงานใหม่พอแต่งงานไปก็มีน้องนะเขาเรียกว่าน้องพ่อเดียวกันคนละแม่อยู่ฉันต้องการได้ภรรยาคนนี้มาเพื่อที่เธอจะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกไงก็ได้มาดูน้องๆด้วยท่านรรซูนก็บอกเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่อะไรเป็นเรื่องที่เหมาะสมเห็นไหมครับาบางครั้งการแต่งงานสาวใหม่เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ เกี่ยวพันที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเหมือนกับกรณีของจาบิดบินอับดุลลอ์ที่แต่งงานกับหญิงคนนี้ที่เป็นม่แล้วมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกก็เพื่อที่จะมาดูแลน้องๆที่ยังเล็กอยู่นะครับในกรณีที่อะไรมีน้องเล็กๆติด,ต,ดติดท้องมานะอันนี้พูดถึงต่อมาพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับข้อที่4นะก็คือเป็นสตรีที่มาจากครอบครัวที่เคร่งครัดแล้ก็มีความดําเนเขาเรียกว่ามีความพอเพียงในการใช้ชีวิตนะ น้องผู้มีมาทั้งหลายไม่ใช่เพียงแค่ตัวของเจ้าสาวอย่างเดียวรวมถึงคนในครอบครัวพ่อแม่ของเขาด้วยก็ต้องเป็นคนที่เคร่งครัดด้วย5ก็คือมีชาติตระกูลที่ดี6ก,ก็คือเรื่องของรูปโฉมงาม7ก็คือเป็นสตรีที่ไม่ใช่เครือญาติใกล้ชิดลูกพี่ลูกน้องนะเรียกได้กันไปได้กันมารุ่นรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3ก็ไม่พ้นรั้วเลยพนเป็นไงครับรุ่นที่10น้ำลายเริ่มยืดแล้วนะเพราะเรื่องอะไรเรื่องของความใกล้ชิดกันเกินไปอันนี้พูดถึงนะบางครั้งก็ คนไกลๆบ้างก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะ,ะข้อที่8นะครับก็ข้อสุดท้ายก็เรียกว่าความเหมาะสมนะในเรื่องของสถานะความมั่นคงนะครับเรื่องของฐานะความเป็นอยู่นะคือจริงๆแล้วไอ้เรื่องเนี้ยมันก็จะตามสภาพของมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไร แน่นอนคนมหาเศรษฐีเลยจะมาได้กับคนที่โจ้สุดๆเลยมันก็โอกาสที่จะเกิดกันนั้นมันน้อยอยู่แล้วส่วนใหญ่คนที่มีสตางก็ได้คนที่มีสตางโดยกันคนที่พอมีพอกินก็ได้ประมาณเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความเหมาะสมที่ศาสนาด้าน,นได้ใช้เป็นเรื่องของการเลือกคู่เหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ในอ่าในข้อที่8ข้อสุดท้ายเลยนะครับวันนี้จากลาตอนนี้ครับบบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะสัสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเรากาตุ